You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะชวนคุณผู้ฟังคุยกันถึงเรื่อง Talk of the Town นะคะสำหรับไลฟ์สดของ2พศแห่งวทศหรือว่าพระมหาสมปองและพระมหาไพวัน2พระนักเทศแห่งวัดสร้อยทองค่ะที่พูดคำย่อแบบนี้นะคะพินไม่ได้คิดขึ้นเองค่ะแต่หากคุณผู้ฟังได้ดูไลฟ์สดของทั้ง2ท่านแล้วก็จะทราบว่าเป็นคำย่อที่ได้มาจากไลฟ์สดของพระอาจารย์ทั้ง2ท่านนี่เองค่ะมีคนพูดอ่ะไม่เหมาะสมมันเนี่ยทำใจยังไงไม่เหมาะสมไม่มีเขาไม่พูดถึงพี่เขาพูดถึงแต่น้องสังเกตเลยพี่พี่นิ่งพี่อารมณ์เจาะยิ้มกิ้งกุ้งกลิ่นอารมณ์เจาะเลยน่ารักมีคนชอบเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ที่เป็นสาระครับอาจารย์วันนี้มีโยมมาพบสังเกตยอดด้วยนะเวลาสาระมากๆสังเกตยอดด้วยแสนแปดอาจารย์แสนแปดก็กำไรแล้วไหมโอ้กำไรแต่ร้อยแล้วซึ่งต้องบอกว่าในไลฟ์เนี่ยนะคะไม่ได้มีแค่คำย่อสับวัยรุ่นหรือว่ามุกตลกขบขันเท่านั้นค่ะแต่ยังมีคำที่ชวนคิดชวนขำมากมายเรียกว่าเป็นจุดดึงดูดสำคัญที่ถูกใจชาวโซเชียลมีเดียอย่างมากเลยแต่ขณะเดียวกันก็เกิดคำถามนะคะว่าพฤติกรรมการบรรยายธรรมที่ดูเหมือนจะต่างจากวิถีของพระนักเทศทั่วไปแบบนี้เหมาะสมหรือไม่จนมีการท้วงติงไปถึงองค์กรสงฆ์เลยทีเดียวค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาศาสนาแห่งชาติก็เปิดเผยค่ะว่าแบบนี้ไม่มีความผิดวินัยรุนแรงของสงฆ์ค่ะก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกของพุทธศาสนิกชนนะคะในการเลือกรับชมรับฟังคำสอนทางศาสนาจากพระสงฆ์ที่ตนเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็รู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายค่ะวันนี้พินไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ชวนคุยกันกับนักวิชาการด้านปรัชญาและศาสนาอาจารย์วิจักพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปรากฏการณ์เรื่องพระสองรูปก็คือพระมหาไพวัลย์แล้วก็พระมหาสมปองที่ได้ออกมาไลฟ์ก็ทำให้มีคนเข้าฟังเนี่ยเป็นแสนๆคนเลยทีเดียวเรียกว่าได้ใจคนฟังคนดูไปเยอะมากค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยค่ะหลายฝ่ายก็จับตามองแล้วก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่พึงพอใจสำหรับพระผู้ใหญ่นักทำไมทางต้นสังกัดกลับมองในทางตรงกันข้ามอะคะอาจารย์การมองที่พฤติกรรมนะฮะของพระเนี่ยนะครับมันก็จะมี2มุมมองที่เป็นหลักๆนะอันแรกเนี่ยก็คือเป็นมุมมองแบบเป็นสายตาของการตรวจสอบหรือจับผิดนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าพระผู้ใหญ่นะหรือว่าตัวองค์กรสงฆ์เนี่ยที่เขาคุ้นเคยกับการทำหน้าที่นี้เนี่ยเขาก็จะใช้อำนาจอันนี้ในการที่จะมาคอยบอกคอยตรวจสอบถูกผิดนะฮะหรือเป็นมาตรวัดอะไรต่างๆในเชิงธรรมวินัยเนี่ยให้กับพระสงฆ์นะจำนวนมากอย่างที่เราเคยเห็นเนาะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพระกลุ่มหนึ่งที่ออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีถูกเขาเรียกว่าอะไรมาตรการของมหาเถรสมาคมหรือว่าสำนักพุทธต่างๆนานาถึงขนาดที่ว่าจะจับศึกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะที่เราสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่มีพระเนี่ยที่ออกมาแสดงนะฮะจุดยืนหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่เริ่มจะออกนอกแถวอะนะฮะมีความแตกต่างมีความโดดเด่นออกมาเนี่ยนะครับก็มักจะถูกจับตามองแล้วก็ถูกตักเตือนหรือว่าถูกลงโทษทีนี้ผมคิดว่ามุมมองอีกอันนึงนะก็จะเป็นมุมมองแบบที่ชาวบ้านร้านช่องเนี่ยก็มองพระนะฮะที่ปฏิบัติตัวนะครับซึ่งในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมีสองกระแสอย่างชัดเจนนะครับก็คือกระแสของวัยรุ่นกระแสของคนที่ติดตามสื่อออนไลน์นะฮะแล้วก็เราก็รู้กันดีนะว่าการไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยทาร์เก็ตกรุ๊ปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนภาษาเฉยทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เข้าใจนะฮะสับแสงหรือว่าท่าทีบางอย่างนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นการแซวมันเป็นการล้อกับความที่เหมือนกับพระเนี่ยเล่นไม่ได้หรือว่าพระเนี่ยมีกรอบมีข้อจำกัดบางอย่างที่มันค่อนข้างแข็งตัวอยู่ตลอดเวลานะฮะงั้นการทำแบบนี้เนี่ยมันได้ใจใช่ไหมอย่างวัยรุ่นเนี่ยเขารู้สึกว่าเออในที่สุดเนี่ยพระก็เข้าถึงได้พระจับต้องได้นะฮะพระแซวได้พระล้อได้เพราะฉะนั้นกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นกระแสค่อนข้างบวกมากในหมู่วัยรุ่นนะอย่างที่เราเห็นกันก็จะมีคนพูดว่าโอ้เนี่ย
ฉันเนี่ยหมดหวังกับศาสนาพุทธมานานแล้วนะจนได้มาเจอพระสองรูปนี้เนี่ยฉันเลยรู้สึกว่าอยากจะเข้าวัดอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งผมเข้าใจได้นะผมก็รู้สึกเหมือนกันนะประมาณนั้นเหมือนกันว่าเอ้ยถ้าพระภิกษุหรือว่าคนที่ทำงานเรื่องศาสนาเนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าถึงได้แล้วไม่สามารถจะคุยกับเขาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยแล้วเราจะไปหาเขาทำไมนะฮะกระทู้พันทิพย์ผีบอกว่าพอสอสมปองเล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยคือผีอย่างนี้ก็คือผีแบบที่คนกลัวกันแต่ถ้าผีในคาธรรมะคือผีกี่ตัวฮะขยันโยนขยันชงปีนี้ปีชงเหรอในพี่ต้องพูดสี่หกตัวใช่ไหมที่โยนมาเมื่อกี้เนี่ยผีหกตัวผีตัวที่หนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาชินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีตัวที่สองชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่สามชอบเที่ยวดูการเล่นเหมือนจะข้ามแล้วล่ะไม่ละเว้นบาขับละครส่วนผีตัวที่สี่คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไปพ้นอาญาตาเป็นดินผีตัวที่ห้าชอบกินเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดตัวโปรไฮโลซินผีตัวที่6เกียดคล้อนก่อนทำกินมีทั้งสิ้น6ผีอัปรีเออร์นี่อุ้ยทองได้อยู่นะวิกรณ์ในผมได้ตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าติดอยู่ข้างฝาบ้าน มันก็เป็นสูตรสำเร็จเวลาไปบรรยายแต่เครื่องสอนธรรมะจริงโอ้ในธรรมะจริงคือแทนที่จะไปกลัวผีที่มองไม่เห็นอะกลัวไอ้ผี6ตัวนี้ดีกว่าใช่ผีเพราะถ้ามันสิงอยู่ในใครเนี่ยชิบหายแน่นอนใช่เราจะบอกว่ามันเป็นความโบราณคร่ำครึกก็ไม่ถูกนะฮะแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นความห่วงใยอีกแบบนึงว่าเอ้ยวิธีการนี้นะฮะหรือท่าทีนี้เนี่ยเหมาะสมหรือเปล่ามันเป็นวิธีการในการสื่อสารธรรมะที่เป็นประโยชน์นะฮะจริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมก็คิดว่ามันก็ควรค่าแก่การตั้งคำถามนะวิถีแบบพระที่พระผู้ใหญ่ท่านห่วงใยหรือว่าในกรอบที่รู้สึกว่าถูกต้องตามคันนองของธรรมในแบบของพระเนี่ยค่ะมีกรอบแบบไหนไหมคะที่จะมาตีความว่าการพูดของพระทั้งสองท่านไม่เหมาะไม่ควรนะคะครับกฎกติกานะครับที่เรียกว่าธรรมวินัยของพระสงฆ์เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่กฎนะฮะมันไม่ใช่กฎหมายมันไม่ใช่กฎนะฮะมันเป็นเหมือนข้อตกลงร่วมกันมันเป็นเหมือนวิถีปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัตินะฮะมันไม่ใช่เป็นข้อหรือกฎนะฮะที่ไปใช้ในการเพ่งโทษคนอื่นนะฮะบรรยากาศของการตรวจสอบกันเองเนี่ยก็เป็นลักษณะที่เราตักเตือนกันอย่างเป็นกัลยาณมิตรนะฮะเพื่อที่ว่าไปหมู่คณะของเราเนี่ยนะฮะจะได้มีทิศทางของการพัฒนาตนหรือว่าพัฒนาจิตใจเนี่ยนะฮะไปอย่างยั่งยืนอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมมติว่าเราพูดถึงสี่ข้อสี่นะฮะซึ่งเป็นเรื่องของการไม่พูดปดเนี่ยนะฮะหรือว่าถ้าละเอียดกว่านั้นก็เป็นการไม่พูดเพ้อเจ้อหรือการไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราจะไปเพ่งโทษกับพระสองรูปนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เพ่งโทษได้นะฮะเราก็อาจจะตีความว่าไม่รู้นะเฮ้ยท่านเพ้อเจ้อแล้วเปล่าท่านหัวเราะเยอะไปไหมอะไรเงี้ยมันตรงกับสมณะสารูปแล้วเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเป็นการทำเลอะเทอะหรือว่าแบบเป็นการเหมือนทำให้คนแบบฟังอย่างไม่มีสติหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเราไปเพ่งโทษท่านเนี่ยมันก็ทำได้นะฮะแต่ผมคิดว่าในอีกด้านนึงเนี่ยผมไม่ได้มองการปฏิบัติตามศีลหรือตามธรรมวินัยเนี่ยเป็นการเพ่งโทษคนอื่นแต่เป็นการเหมือนกับว่ายอมรับกันและกันมากกว่าว่ามันมีทั้งที่ทำได้และทำไม่ได้นะฮะผมคิดว่าการที่พระเขาใช้อารมณ์ขันนะฮะหรือว่าการหยอกล้อหรือมุกตลกสนุกสนานพวกนี้เนี่ยถามว่ามันตรงกับธรรมวินัยแบบเป๊ะๆไหมผมคิดว่าก็อาจจะไม่นะฮะถ้าพูดในแง่นี้ก็อาจจะไม่มันคงไม่ได้เป็นลักษณะที่ท่านกำลังสื่อสารคำสอนในขั้นลึกซึ้งนะฮะขั้นปรมัตถธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่มันเป็นการแค่รีเลทกับชาวบ้านนะฮะเป็นการแค่ทำให้เกิดคอนเน็กชันทำให้เกิดความรู้สึกเชื่อมต่อกันและกันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราไม่ควรจะเอาข้อกำหนดตรงนี้มาเพ่งโทษกันนะแต่มองว่ามันสร้างบรรยากาศของความเป็นมิตรนะฮะมันสร้างบรรยากาศของความรู้สึกเป็นกันเองถ้ามองในแง่ที่มันเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ผมว่ามันเป็นข้อดีนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระทุกวันนี้เนี่ยทำตัวค่อนข้างจะห่างเหินกับชาวบ้านมากนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้คนเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงพระได้นะการที่มันเปิดความเป็นไปได้แบบนี้ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อดีนะฮะมีเมื่อกี้บอกว่าถ้าเสียชีวิตจากโควิดทำบุญยังไงผมว่าบุญอะไรเนี่ยก็ไม่เท่าการให้ชีวิตคนนะครับพระอาจารย์การให้ชีวิตในทางศาสนาคือเป็นปรมัตถบารมีคือให้อะไรที่ต่อชีวิตกับคน อันนั้นคือการให้ชีวิตคุณรู้ว่าในยุคนี้ถังออกซิเจนหายากเตียงหายากชุด PPE หายากเจลหายากหน้ากากหายากให้สิ่งเหล่านั้นแล้วมันต่อชีวิตคนได้นั่นคือโคตรของทานคือโคตรของการสร้างบารมี
ก็ไปให้ชีวิตคนอื่นต่อใช่ฮะไปต่อชีวิตคนอื่นให้อะไรเพื่อต่อชีวิตคนยิ่งโดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้นะคะหลายวัดก็คือเรียกว่าไม่ให้พระออกมาบิณฑบาตด้วยซ้ำนะคะบางวัดที่ค่อนข้างจะกังวลเรื่องของโรคระบาดอย่างโควิด-19 มากๆก็ทำให้มีงานวิจัยของนิด้าเองเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาคนเนี่ย 60% เลยค่ะรู้สึกห่างเหินกับพระสงฆ์นะคะหรือว่าศาสนากับประชาชนเนี่ยมีระยะห่างต่อกันมากขึ้นนะคะคือรู้สึกว่าช่วงเวลาของการที่พระทั้งสองท่านทั้งพระมหาไพวันและพระมหาสมปองได้ออกมาพูดคุยกับประชาชนเนี่ยมันเป็นช่วงเหมือนกับคลายล็อกดาวน์พอดีเลยอะค่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสังคมได้รู้สึกผ่อนคลายมันน่าจะเป็นมิติที่ดีในการสื่อสารต่อมากแค่ไหนจริงๆแล้วการสื่อสารเรื่องพวกนี้มันไม่จำเป็นจะต้องทำในแบบไหนแบบหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันควรจะเปิดให้มีเสรีภาพในการทำได้นะฮะในรูปแบบที่หลากหลายพูดง่ายๆผมคิดว่าเราควรที่จะมุ่งเน้นนะฮะไปที่การที่พระนะฮะและคฤหัสถ์หรือว่าตัวพุทธศาสนาเองเนี่ยมีเสรีภาพให้มากขึ้นนะครับเราไม่ควรจะมีองค์กรที่มาจับผิดในเรื่องหยุมหยิมแบบนี้นะฮะแล้วก็ผมคิดว่ามันควรจะเป็นการปล่อยให้มันเกิดบรรยากาศของการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าพูดคุยสนทนานะฮะหรือว่าให้ฟีดแบคกันเองอ่ะในหมู่ของประชาชนนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยเราควรจะนำไปสู่จุดที่เราไม่ควรจะมีองค์กรอย่างนี้ด้วยซ้ำนะฮะในสังคมไทยแต่ทีนี้ที่คุณพรีนพูดถึงเมื่อกี้นะครับว่าสถานการณ์ของสังคมตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องการอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะส่วนหนึ่งก็ใช่ก็คือว่าเราอยู่ในสภาพสังคมที่ค่อนข้างวิกฤตนะฮะในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดเองหรือว่าเรื่องทางการเมืองเองคนเนี่ยมีสภาวะของความเครียดหรือว่าความรู้สึกท้อแท้ใจเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วผมคิดว่าไอการที่เราเปิดนะฮะให้มันมีทางเลือกเข้าถึงหรือรับรู้ความทุกข์รับรู้ความรู้สึกของกันและกันคือการคอนเน็กต์กันและกันแบบนี้เนี่ยในหลายๆรูปแบบผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะพระนะฮะที่มองเห็นว่าโอเคเราอยากจะมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมในช่วงนี้เนี่ยเขาได้ประโยชน์นะฮะจากการที่มีพระอยู่บ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ที่ไม่ค่อยตรงนักเนาะแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ได้ก็คือทำให้มีเสียงหัวเราะบ้างนะฮะทำให้คลายเครียดบ้างหรือว่าได้แง่คิดเป็นคำคมอะไรกับตัวเองบ้างผมว่าแค่นี้ก็ดีเป็นประโยชน์นะฮะที่สำคัญผมคิดว่ามันทำให้เกิดบรรยากาศที่เรารู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวนะฮะแล้วก็มีผู้คนที่เขาคุยภาษาเดียวกันกับเรานะฮะแล้วก็เข้าใจเราแค่นี้ผมคิดว่าบรรยากาศทางสังคมเนี่ยมันก็ดีขึ้นแล้วลองเปรียบเทียบดูกับการที่เรามีเจ้าหน้าที่สำนักพุทธหรือว่าพระผู้ใหญ่จากมหาเถรสมาคมมาคอยชี้นิ้วบอกถูกผิดอันนี้นอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วนะฮะมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกเครียดนะกับความเป็นไปของสังคมหนักเข้าไปอีกเพราะว่ามันไม่มีทางออกมันไม่มีทางเลือกแล้วก็มันก็ยิ่งจำกัดเสรีภาพเราไปทุกทีทุกทีอะสิ่งที่ผมอยากเน้นย้ำก็คือสังคมเนี่ยมันถูกจำกัดเสรีภาพมามากพอแล้วนะครับดังนั้นการที่เรามีบรรยากาศที่เปิดกว้างแบบนี้ในการพูดคุยในการสนทนาหรือว่าทางเลือกอื่นๆในการสื่อสารธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเราคิดว่าการที่พระสงฆ์จะมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมืองนี่นะครับมันแน่นอนมันจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่การยิงมุกตลกหรือว่าการสร้างบรรยากาศของความรู้สึกสบายๆนะฮะขำขันมีอารมณ์ขันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันคงไม่ใช่แค่นี้แน่นอนการที่เราจะกีดกันพระสงฆ์ในอยู่แต่ในวัดนี่มันเป็นไปไม่ได้นะฮะแล้วผมคิดว่าพระมหาไพวันเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่แกจะมาเป็นตลกเนี่ยนะฮะแกก็เคยมีท่าทีที่ชัดเจนกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่แต่ว่าท่าทีนั้นของแกเนี่ยโดนด่ายับเลยนะฮะเข้าใจว่าน่าจะโดนหนังสือจากมหาเถรสมาคมและสำนักพุทธเนี่ยมากกว่ากรณีนี้ซะอีกนะฮะทำไมนะฮะท่าทีแบบนั้นของพระมหาไพวันเนี่ยมันถึงทำไม่ได้นะฮะผมคิดว่าการที่พระสงฆ์เนี่ยสามารถที่จะเป็นเหมือนกับมโนธรรมสำนึกเนาะทางการเมืองการปฏิเสธความรุนแรงในทุกรูปแบบที่รัฐเนี่ยกระทำต่อประชาชนแบบนี้พระสงฆ์ควรสามารถที่จะทำได้เราไม่ควรจะกีดกันนะฮะบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์เพียงแค่ทำในสิ่งที่แบบนี้เราพูดถึงในวิถีของพระในนิกายเถรวาทในเรื่องของการสื่อสารธรรมะโดยตรงที่สืบทอดจากพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญเรื่องอื่นๆอย่างการเมืองสังคมอันนี้มันจะไปทำให้ถูกมองว่าขัดต่อหลัก
ที่แท้หรือเปล่าคะอาจารย์พุทธเถรวาทแบบไทยเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมีความหลากหลายมากนะฮะสืบสายผ่านอุปัชฌาย์สืบสายผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายนะฮะมีทางฝั่งเหนือมีทางฝั่งใต้มีฝั่งภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกมีความหลากหลายมากมีการปฏิสัมพันธ์กับทางเขมรทางลาวทางพม่านะฮะมันเยอะแยะมากมายมากๆเลยนะฮะในอุษาคเนย์เนี่ยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันถูกรวมศูนย์นะฮะครอบงำให้กลายเป็นพุทธแบบอัดแบบเดียวฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องตีโจทย์ให้แตกว่าพุทธเถรวาทนะฮะที่เรานับถือในทางจิตวิญญาณเนี่ยไม่ใช่พุทธเถรวาทแบบรัฐในปัจจุบันนะฮะแต่จิตวิญญาณของพุทธเถรวาทนี่คืออะไรสำหรับผมที่มองเรื่องวิวัฒนาการของศาสนานะฮะในรูปแบบต่างๆเนี่ยผมคิดว่าพุทธเถรวาทเนี่ยมันคือพุทธที่เน้นความเรียบง่ายพุทธที่เน้นการเข้าถึงชาวบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยพุทธเถรวาทไม่ได้ห้ามพระมีอารมณ์ขันนะฮะพุทธเถรวาทไม่ได้ห้ามพระตลกผมคิดว่าคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเองนะฮะคุณจะห้ามคนที่เขาตลกเนี่ยไม่ให้ตลกไม่ได้หรอกมันเป็นเหมือนกับพลังงานในการคอนเน็กกับคนอื่นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสมมตินะครับสมมติคุณพรีเนี่ยปฏิบัติในสายพุทธเถรวาทเป็นพระอยู่ในพุทธเถรวาทเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการที่เราเข้าใจว่าโอเคเราจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเราจะถืออัฐบริขารนะฮะมีไตรจีวรนะฮะหรือว่าอยู่ในกุฏิที่เรียบง่ายไม่สะสมสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งอื่นๆก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเถรวาทจริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยเถรวาทเนี่ยงอกงามด้วยในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ป่าหรืออยู่ในป่าด้วยซ้ำนะฮะชุมชนที่เหมือนกับว่าเป็นธรรมชาตินะฮะพอพุทธเถรวาทเนี่ยมันเข้ามาสู่มิติของโลกสมัยใหม่ผมคิดว่ามันต้องเกิดคำถามนะฮะมากขึ้นแล้วก็มีความท้าทายมากขึ้นว่าตกลงแล้วเนี่ยอัตลักษณ์ของพุทธเถรวาทที่เราอยากจะรักษาต่อไปเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะแล้วตอนนี้อัตลักษณ์ของพุทธเถรวาทแบบรัฐไทยด้วยมันก็ยิ่งทำให้เกิดความสับสนหนักเข้าไปอีกนะฮะสมมติว่าเราเข้าไปในวัดในกรุงเทพนะฮะวัดหลวงเราไปเห็นอุโบสถเราไปเห็นมุมต่างๆของวัดเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึกเลยนะว่าเป็นวัดเถรวาทเพราะว่ามันอู้ฟู่มากนะฮะมันเต็มไปด้วยสิ่งของวัตถุมันเต็มไปด้วยการสร้างอะไรที่อลังการมากนะครับการรับเงินบริจาคการรับ อะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของการขายของการอะไรต่างๆคือเรารู้สึกว่ามันห่างไกลมากจากจิตวิญญาณแบบเถรวาทที่เราเคยยึดถือใช่ไหมคราวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะว่าเวลาที่เถรวาทเนี่ยอ้างตัวเองว่าเป็นศาสนาพุทธที่นับถือหรือว่าปฏิบัติตัวตามคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นพุทธวจนะนะฮะอันนี้ผมคิดว่ามันยิ่งย้อนแย้งในตัวมันเองมันยิ่งขัดแย้งในตัวมันเองเพราะว่าเวลาคุณเห็นสิ่งที่พระเป็นนะฮะหรือสิ่งที่วัดเป็นทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกถึงการที่คุณปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะกำหนดไว้เลยนะฮะมันเหมือนกับเป็นการคล้ายๆว่าเลี่ยงบาลีหรือว่าการตีความให้เข้ากับที่ตัวเองต้องการเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการรักษาสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณของเถรวาทจริงๆนะฮะผมเรียกมันว่าเป็นวิกฤตอัตลักษณ์ของพุทธเถรวาทว่าตกลงแล้วเราจะเอายังไงกันแน่นะฮะเราจะเป็นพุทธแบบไหนกันแน่นะครับพุทธเถรวาทที่เราเคยภูมิใจนะฮะว่าเราเนี่ยปฏิบัติตัวตามเหมือนกับโอ้โหสิ่งที่มันเป็นออริจินอลมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเฮ้ยเป็นออริจินอลตรงไหนวะการมีสมณศักดิ์นี่มันออริจินอลตรงไหนนะฮะการมีพัดยศออริจินอลตรงไหนการมีนิตยภักดิ์อะไรต่างๆนี่ออริจินอลตรงไหนความฟู่ฟ้าอลังการของวัดของสิ่งปลูกสร้างต่างๆมันออริจินอลตรงไหนนะฮะสิ่งเหล่านี้เราไม่ยอมรับนะฮะว่ามันเป็นปัญหาสิ่งที่พระมหาไพวันกับพระมหาสมปองต้องการทำตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นท่านนั่นเองของการที่เราจะบอกว่าเอ้ยพระเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ได้นะพระเนี่ยคุยได้พระเนี่ยแซวได้พระก็ผิดได้นะฮะบางทีบางอย่างนะฮะสอนโยมพระก็ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นต้นเริ่มต้นจากความเป็นมนุษย์ตรงนี้ก่อนแล้วผมคิดว่าคำสอนนะฮะการปฏิบัติศีลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตัวเองนะฮะแทนที่จะเป็นการเพ่งโทษหรือเป็นกฎที่จะมาครอบงำในเรื่องเสรีภาพของการนับถือศาสนาที่พระพยอมค่ะท่านก็ยกตัวอย่างในสมัยของท่านว่าก็เคยที่จะออกมาเทศทำนองนี้แล้วก็ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนเช่นกันแต่ก็ถูกปฏิบัติคล้ายๆกันเลยค่ะก็คือได้รับการตำหนิอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทำให้สุดท้ายพระพยอมท่านเองก็เปลี่ยนวิธีการเทศก็เลยดูเหมือนว่าการเทศที่ถูกจริตของคนในแต่ละยุคสมัยนั้นๆเนี่ย
ก็กลับถูกการตำหนิที่ทำให้อัตลักษณ์เฉพาะบุคคลนั้นหายไปด้วยเลยอะค่ะอันนี้ใช้สามัญสำนึกก็ได้นะฮะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนตัวเองทำไมเราถึงมองว่าการที่พระเนี่ยนะฮะจะมีเรียกว่าสมณะสารูปหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจำเป็นจะต้องคล้ายๆตัดเฉือนความเป็นตัวเราทิ้งไปนะฮะผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเนื้อหาสาระเลยนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือเราต้องอย่าพยายามทำให้พระเป็นเหมือนกันหมดนะเราต้องพยายามอย่าทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดนะฮะตัวศาสนธรรมที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นช่องทางที่หลากหลายในการเชื่อมต่อกับผู้คนที่หลากหลายนะฮะความชอบนะฮะจริตของคนเนี่ยมันมีความหลากหลายนะฮะเราไม่ได้พยายามจะให้พระพยอมเนี่ยนะฮะพาคนไปสู่การหลุดพ้นนะฮะด้วยการเทศแบบแก่เราไม่ได้ต้องการที่จะให้พระมหาสมปองเนี่ยนะฮะพาคนไปสู่การหลุดพ้นด้วยการเทศแบบแก่นะฮะมันอาจจะมีพระที่นะฮะทำหน้าที่ในหลายรูปแบบนะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นจากการที่คนเนี่ยหรือวัยรุ่นเนี่ยมาสนใจฟังเทศฮาๆก่อนนะแล้วอาจจะเริ่มทำให้เขาสนใจในตัวศาสนาหรือเกณฑ์คำสอนมากขึ้นก็อาจจะไปอ่านงานอาจารย์พุทธทาสเขาอ่านจะไปอ่านงานของหลวงปู่ชาเขาอาจจะไปอ่านงานของท่านติสนัทฮันท่านเขาจะอาจจะไปอ่านงานของไทยลามะนะฮะมันก็เป็นวิพัฒนาการของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลไปนะฮะเราอย่าพยายามจะไปสร้างฮีโร่นะฮะแล้วก็กำจัดฮีโร่ไปพร้อมๆกันนะฮะถ้าฮีโร่นั้นเนี่ยไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เราคาดหวังคือผมคิดว่าสิ่งพวกนี้มันต้องใจกว้างนะฮะแล้วสิ่งที่ต้องรักษามากกว่าก็คือการที่เราเคารพนะฮะในเสรีภาพในการนับถือศาสนานะฮะแล้วมองว่าการเติบโตของพุทธธรรมเนี่ยมันจะเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่ให้ความเปิดกว้างแบบนี้นะฮะการลองผิดลองถูกแบบนี้การเปิดกว้างแบบนี้การตั้งคำถามแบบนี้แบบนี้มากกว่านะฮะที่จะช่วยทำให้ตัวศาสนามันรุ่งเรืองนะคือตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นปัญหามากนะฮะเพราะว่าพุทธที่เป็นมาตลอดร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมันถูกจำกัดเสรีภาพพูดง่ายก็คือว่ามันถูกครอบอยู่ด้วยกลานะฮะการจำกัดเสรีภาพแบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อศาสนาพุทธเลยนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าพระรุ่นใหม่เนี่ยที่เติบโตมาในระบบขององค์กรสงฆ์แบบนี้เนี่ยอึดอัดนะฮะผมรับรู้ถึงความอึดอัดของพระมหาไพวัลย์ผมรับรู้ถึงความอึดอัดของพระมหาสมปองนะฮะแล้วผมคิดว่าท่าทีแบบนี้ของเขาเนี่ยก็เป็นท่าทีที่ไม่ได้ก้าวร้าวเลยนะแต่ว่ามันกลับสร้าง impact มากๆเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะผมคิดว่าเขาคงรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าจะต้องถูกกดนะฮะด้วยตัวกฎระเบียบบางอย่างที่มันไม่ make sense สำหรับเขาต่อไปวันนี้เราน่าจะเห็นการปรับตัวทั้งวิธีการเทศกลยุทธ์ในการสื่อสารธรรมะของพระรุ่นใหม่หลายๆรูปแล้วค่ะแต่ก็น่าสนใจว่าสำนักพระพุทธศาสนาเองหรือว่าองค์กรสงฆ์เองจะเปลี่ยนแปลงใช่เปิดกว้างอย่างไรผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่จุดประกายนะฮะให้พระรุ่นใหม่หรือคฤหัสถ์ที่สนใจศาสนาพุทธรุ่นใหม่นะครับมองเห็นว่าตัวเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่ทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็การสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆนะฮะความเปิดกว้างนี่สำคัญมากแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยตัวศาสนาพุทธเองเนี่ยมันก็มีรากของมันอยู่นะฮะอย่างรากของธรรมวินัยนะฮะที่ผมคิดว่าตัวพระมหาไพวัลย์หรือพระมหาสมปองเองเนี่ยก็ตระหนักนะฮะว่ามันก็มีความหมิ่นเหม่ที่ในสิ่งที่แกทำอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เป็นสัญญาที่ดีก็คือว่าอย่างน้อยแกก็เปิดรับกับคำตักเตือนนะฮะแต่คำตักเตือนนี้ไม่ใช่กฎนะฮะที่จะมาลงโทษแกนะฮะแต่ว่ามันเป็นคำตักเตือนด้วยความหวังดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าไม่รู้นะเราต้องหาจุดสมดุลให้เจอนะฮะระหว่างความลิเบอรัลแบบเนี้ยนะฮะใช่ไหมซึ่งทุกวันนี้เราต้องการอะไรที่มันลิเบอรัลมากขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่มันกดมากๆนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยศาสนาพุทธเองมันก็มีรากมีจิตวิญญาณของมันนะฮะโดยเฉพาะสายเถรวาทเองซึ่งมันได้ชื่ออยู่แล้วนะฮะว่าเป็นสายของพุทธที่คอนเซอร์เวทีฟมากที่สุดนะฮะคราวนี้ในตัวผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ต้องหาจุดที่มันสมดุลนะว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะรักษาไอ้ความเป็นเถรวาทในโลกสมัยใหม่ที่เปิดกว้างนะฮะหรือความเป็นเถรวาทในโลกดิจิตอลแบบนี้ได้อย่างไรซึ่งอันนี้ผมไม่มีคำตอบนะมันต้องเป็นการสนทนาพูดคุยกันเองอะว่าอะไรคือสิ่งที่มันน่าที่จะแบบเป็นจุดที่เหมาะสมเป็นจุดที่คิดว่ามันน่าที่จะ
เอื้อต่อการรักษาไอ้ตัวจิตวิญญาณของความเรียบง่ายหรือความดิบเดิมของพุทธเถรวาทได้ดีที่สุดนะน่าจะให้คำตอบสำหรับข้อสงสัยของประชาชนหลายๆคนนะคะว่าทำไมการเทศแบบที่เข้ากับคนรุ่นใหม่มากๆการเทศที่ได้รับความสนใจมากๆแมสแบบนี้ถึงได้ถูกตั้งคำถามในหมู่คณะสงฆ์หรือแม้แต่องค์กรสงฆ์เองนะคะก็ต้องบอกว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยในรูปแบบของพุทธเถรวาทอย่างของไทยก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่ขีดเส้นไว้ว่าแบบนี้เหมาะสมและอีกแบบไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้ใครขีดนะฮะ แต่อาจารย์ก็เสนอว่ามันควรที่จะมีเสรีภาพในวิถีพุทธเช่นเดียวกันในการเทศถ้าหากว่าไม่ได้ถึงกับบิดเบือนหลักคำสอนเหล่านั้นและที่สำคัญก็คือได้สื่อสารไปถึงประชาชนหรือว่าพุทธศาสนิกชนจริงๆเพราะว่านั่นน่าจะเป็นประตูแรกด่านแรกของการสร้างการรับรู้นำไปสู่การเข้าถึงหลักธรรมที่ล้ำลึกมากขึ้นนะคะและท้ายที่สุดก็คือนำไปสู่การปฏิบัติธรรมในแบบของคนรุ่นใหม่ได้ง่ายมากขึ้นด้วยและโดยเฉพาะนี่น่าจะเป็นความท้าทายมากๆในวันที่สังคมไทยค่อนข้างจะห่างไกลจากศาสนานะคะอาจารย์ใช่ครับและผมอยากจะเสริมว่าจริงๆการปฏิบัติธรรมนะฮะหรือความสนใจธรรมะเนี่ยกับเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าประตูนี้มันไม่ถูกเปิดนะฮะให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างประชาชนทั่วไปกับบุคลากรที่อยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยผมคิดว่าการปฏิบัติธรรมความสนใจธรรมะกับเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยก็จะเป็นสองสิ่งที่แยกจากกันแล้วผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ตอนนี้เนี่ยนะครับเขามีความรู้สึกว่าสังคมที่เขาอยู่เนี่ยมันมีความไม่เป็นธรรมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วไม่มีใครที่ร่วมเป็นปากเป็นเสียงให้กับเขานะครับหรือก็ให้กับความเป็นธรรมที่เขารู้สึกว่ามันสะเทือนใจอยู่ตอนนี้นะฮะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เนี่ยความห่างเหินมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะฮะความรู้สึกว่ากำแพงวัดมันเป็นที่ที่สูงสักนะฮะที่เขาไม่สามารถจะข้ามไปได้เนี่ยมันก็จะเกิดสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วการที่พระสงฆ์เองนะฮะจะก้าวข้ามกำแพงนั้นออกมาเพื่อที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองกับประชาชนเนี่ยก็จะเป็นส่วนสิ่งที่ถูกมองว่าผิดอยู่เสมอนะครับนั้นผมคิดว่าถ้ามันยังมีการแยกกันอย่างนี้เนี่ยนะฮะสังคมมันก็ยากมากเลยอ่ะที่จะมีความเป็นธรรมนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากมุมมองทางศาสนาให้เกิดขึ้นนะนะก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่เปิดกว้างนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้นะฮะพระได้เรียนรู้จากคฤหัสถ์คฤหัสถ์ได้เรียนจากพระและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีสังคมที่ศาสนาพุทธเนี่ยมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการเติบโตทางจิตสำนึกนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางศาสนธรรมเองหรือทางการเมืองด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์วิจักขานิชมากๆนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับและนี่ก็คือมุมมองความคิดเห็นภาพสะท้อนถึงปรากฏการณ์พระสงฆ์ไลฟ์รวมถึงเสรีภาพในการเทศของพระยุคใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องของพระสงฆ์องค์กรสงฆ์สามารถติดตามได้ทาง The Active ในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ YouTube Facebook Twitter แต่สำหรับ The Active Podcast ในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะYou are listening to The Active Podcast.